สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์คอนเคอร์ Raider 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณกังฟูอาวิโลนะฮะเล่นเป็นโซเวียตสีเขียวนะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณนีโม่เดอะฟิชนะฮะปลานีโม่นะฮะปลาการ์ตูนนั่นเองนะฮะชื่อดังนะครับผมอะอะไรวะจะพูดอะไรวะอ๋อเล่นเป็นพันธมิตรสีส้มนะอยู่ที่ฝั่งสายล่างนะครับผมอยู่ในแมป Battle Base Beta นะฮะเป็นแมชพันธมิตรเจอกับโซเวียตนะฮะคู่รักคู่แค้นของซีรีส์ Red Alert นะครับผมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ภาคแรกนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฟังซีนเขียวโอ้โหเข้าบ่อน้ำมันได้ทันนะฮะถ้าช้าไปอีกนิดนึงนี่โดนหมาสวบแน่นอนนะฮะก็เกือบนะครับเกือบนะส่วนฝั่งสีส้มนะตอนนี้ก็สร้างโรงทหารออกมาแล้วก็ปั๊มพีซคีเปอร์ออกมาอย่างเยอะเลยนะฮะยัดใส่ตึกเข้าไปนะผมตามศูนย์นะโอ้เอนจิเนียร์เพิ่งจะมานะโอเคเขาบ่อน้ำมันได้เรียบร้อยนะยึดบ่อน้ำมันปั๊บปั่นจันมันก็จะทำงานนะนี่แต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะไม่มีแอนิเมชันเป็นบั๊กนะบั๊กโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีส้มโอ้ส่งพีสกิปเปอร์เข้ามาเคลียร์อย่างนี้เลยฮะเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับฝั่งสีเขียวเขามีทหารมาเติมนะนี่ฮ่าฮ่ายัดเข้าไปเพิ่มเติมหลังนึงน่าจะจุได้สัก5คนใช่ไหม1 2 3 4 5เออใช่จริงด้วยแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่ก็ไฟดับนะฮะแล้วก็อู้ออกเป็นท่าเรือนะฮะว้าวนาวเวลยาร์ดนะสร้างเป็นสติงเรย์ออกมาก่อนเลยนะครับสติงเรย์นี่เป็นหน่วยเขาเรียกว่าอะไรนะยานพาหนะจู่โจมต่อต้านภาคพื้นนะฮะยิงค่อนข้างแรงนะแต่ว่าเปราะนะครับแถมเคลื่อนที่เร็วด้วยนะน่าจะยิงแรงพอๆกับรถถังแฮมเมอร์เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเขียวนะครับย้าย MCV มากลางตรงนี้นะเพื่อทำการขยายฐานนะครับ All Refinery นะฮะโอเคตรงนี้แล้วฝั่งสีส้มว่าไงครับสีส้ม MCV หายไปแล้วอ๋ออยู่นี่นะฮะพับเก็บอ้าวสีส้มคุณสีส้มนี่เข้าชื่อเลยนะอ๋อนีโม่เดอะฟิชนะเรียกว่าคุณนีโม่แล้วกันนะจะมาขยายฐานจุดนี้นะครับสับตอนนี้ก็ปะทะ กันบ้างปลายฝั่งสีเขียวก็ส่งสติงเรย์ลักลอบมาตรงนี้นะครับมีบูฟร็อกลงมาด้วยนะฮะบูฟร็อกนี่ก็เป็นหน่วยต่อต้านอากาศยานนะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรนะยานคนส่งได้ด้วยนะแต่วิธีการปล่อยตัวผู้โดยสารนี่อาจจะแหวกแนวไปหน่อยนะจริงๆก็ไม่หน่อยนะครับแหวกสุดๆเลยนะก็คือดีดตัวแบบยิงผ่านปืนใหญ่ไปเลยนะแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยหมีวิ่งเข้ามาสเกลเกือบตายนะฝั่งสีส้มเห็นนะครับส่งวินดิเกเตอร์มา2ลำทิ้งระเบิดลงไป6ลูกเน้นๆฮะบึ้มเลยนะครับเรียบร้อยและรอดด้วยนะครับเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเลยนะรอดกลับมาซ่อมแซมได้นะตรงนี้ว่าไงครับสติงเรย์อู้หูยโดนไปเกือบพังนะฮะยังไม่พังยังอยู่นะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวยังไงต่อครับหลังจากที่สร้างโรงไฟฟ้าเอ้ยโรงเก็บแร่แล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าใหญ่เลยนะฮะซูเปอร์เรียกเตอร์นะฮะเปิดเทียร์2แล้วนะครับจังหวะนี้ซึ่งเทียร์2ของท่าเรือนี่เป็นเรือดำน้ำอะคูล่านะแต่ว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีส้มนี่ก็เดินเข้าไปเคลียร์ตึกอีกนะฮะจังหวะนี้1 2 3 4โอ้โหได้หมดเลยนะ4คนแต่ตรงนี้ว่าไงฮะสีส้มมีทหารวิ่งออกมานะครับก็เล่นโรงทหารกับสนามบินเป็นหลักนะฮะในช่วงนี้นะครับเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรไม่ใช่ตายตัวเดียวสูตรปกติของฝั่งพันธมิตรเลยนะครับผม ส่วนฝั่งโซเวียตนี่ก็อาจจะต้องรีบขึ้นเทคยานเกราะแต่เขาไม่ขึ้นยานเกราะนะฮะเขาขึ้นเป็นสนามบินกับท่าเรือนะครับแล้วตรงนี้วินดิเคเตอร์เข้ามาจะมาทิ้งระเบิดไม่ได้นะฮะโอ้เจอบูฟร็อก4คันยิงไล่ออกมาได้แล้วตรงนี้มีเครื่องบินมิกด้วยบินตามเลยใช่ไหมไม่ตามนะฮะแต่ว่ายังอุตส่าห์รอดอยู่นะครับลำนี้เลือดเหลืออยู่ปริ่มเดียวนะฮะสภาพยับเยินเลยนะกลับมาลงจอดซ่อมแซมที่บ้านนะครับเรียบร้อยรอตัวไปส่วนสติงเรย์ลำนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ไปไหนนะฮะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้สีส้มออฟฟิศคิปเปอร์ยัดใส่ตึกแล้วยิงไปที่บ่อน้ำมันระเบิดตุ้มไปแล้วนะจัดการอีโคโนมีของฝั่งสีเขียวไปได้นะสีเขียวแล้วตรงนี้ว่าไงครับเครื่องบินมิกบินผ่านหน้าไปเลยนะมี MCV ลอยลำมาณจุดนี้ด้วยแสดงว่าจะมาขยายฐานตรงนี้นะครับเดาได้ไม่ยากนะฮะเวฟขึ้นเลยครับเรียบร้อยส
ส่วนพื้นที่ตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีส้มเดินเข้าไปเคลียร์นะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีอ้าวมีทหารออกมาเอาโดนยิงตายเรียบร้อยโอ้โหกำลังจะชื่นชมเลยแต่ว่าตามจริงเนี่ยถ้าว่าเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยฝั่งสีเขียวต้องเอาทหารเกณฑ์ขึ้นมายืนบนพื้นที่สูงแล้วค่อยปาระเบิดขวดลงไปนะถึงจะเคลียร์ตึกได้นะอันนี้จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยอ้าวมิกโดนไอวีสอยเฮ้ยโรงรถนี่ไงมาแล้วนะฮะฝั่งสีส้มนะฮะพันธมิตรเทคโรงรถผสมกับสนามบินนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวนะฮะสำหรับโปรเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นฝีมือดีๆนะนี่เนี่ยจะน่ากลัวเป็นพิเศษเลยนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มยังไงครับเนี่ยเอาฐานแจ็บยัดใส่ IFV โอ้โหทำให้ IFV ยิงจรวดได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องดาเมจแล้วก็ยิงไม่โดนด้วยนะโอ้โหอะไรยังไงครับยุบกำแพงแล้วก็เข้าไปไม่ได้นะครับตรงนี้โอ้เนี่ยมันยิงรัวมากเลยนะอย่างที่เห็นนี่ครับแป๊บเดียวนี่เลือดแดงเลยนะแล้วก็ตูมไปนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวพยายามที่ป้องกันบ้านโดยการสร้างกำแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้สีส้มบอกไม่ไหวนะครับต้องใช้ตัวช่วยเลยนะครับก็คือนี่แหละฮะยิงลำแสงแช่แข็งมาเลยนะฮะเรียบร้อยครับเจาะกำแพงเข้ามาได้แล้วนะฮะตรงนี้ว่ายังไงนี่มีเทสลาคอยผุดขึ้นมานะครับเป็นสิ่งก่อสร้างทางการป้องกันที่สามารถโจมตีผ่านกำแพงได้นะจะไม่เหมือนเซนทรีกันนะแล้วในขณะเดียวกันอย่างนี้อะไรเนี่ยฝั่งสีเขียวมีการดีดตัวแฟลกทูเปอร์มาตรงนี้นะครับสลับไปใช้ระเบิดมือโยนเข้าไปที่ MCV เลยนะครับจังหวะนี้ดาเมจเข้าไปด้วยใช่ครับคือแฟลกทูเปอร์พอสลับอาวุธเป็นระเบิดโยนเข้าไปเงี้ยถ้าหากว่ายานพาหนะมันมาเหยียบเนี่ยก็จะดาเมจก็จะเข้าไปที่ตัวยานพาหนะคันนั้นด้วยนะเช่นเมื่อกี้นะครับ AFV เหยียบเข้าไปนี่ก็เลือดเหลืองเลยนะฮะดาเมจเยอะมากนะครับเยอะกว่าการใช้ปืนใหญ่อีกนะครับแล้วตรงนี้เอา AFV มารุมยิงอัดใส่ทหารโอ้มันไม่ได้สิครับลักษณะนี้ดาเมจมันเข้าน้อยนะฮะ AFV เนี่ยต้องเอาริปไทมายิงนะแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยมิกไม่รอดกลับบ้านนะครับผมโอ้โหแต่ฝั่งสีส้มนี่ก็ MCV สภาพยับเยินนิดนึงนะฮะกลางทุยกลางเลยนะฮะเป็น construction yard นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเทียร์2แล้วนะก็ถือว่าดีอยู่นะครับมีรถถังการ์เดียนนะแต่เขายังไม่สร้างนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวว่าไงครับโรงรถวอลแฟคทอรี่เอาตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วตรงนี้ก็มีกำแพงผุดขึ้นมานะฮะเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยนะอ่ะวางแนวป้องกันไว้ณจุดนี้นะครับนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น forward base นะครับเป็นเบส2ของฝั่งสีเขียวเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าโรงรถมาแล้วนี่เพราะว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่นะมีโรงรถแล้วก็มีท่าเรือด้วยนะฮะสนามบินอีกนะครับบกน้ำอากาศนี่มาเต็มเลยนะตรงนี้ Battle Lab นะครับฝั่งสีเขียวโอ้โหกำลังจะเปิดเทคเทียร์3นะฮะ Battle Lab มาปุ๊บนี่คือเราอาจจะได้เห็นคีรอฟก็ได้นะอยู่ไหนวะอยู่นี่นะคีรอฟอพอคาลิปส์อะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรดน้อยก็ได้นะเพราะว่าเขาอุตส่าห์สร้างท่าเรือมาแล้วผมว่ามาครบแน่ๆอ่ะมีโอกาสเกิน 50% แล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยยิงลำแสงแช่แข็งลงมาแต่เทสลาคอยมันไม่แข็งนะตอนนี้มีวินดิเคเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดตูมเรียบร้อยครับหอเทสลาไปแล้วนะฮะแล้วก็แลกกับวินดิเคเตอร์2ลำนะฮะลำหนึ่งจมน้ำนะครับผมโอเคตรงนี้ฝั่งสีส้มน่าจะต้องทำเขาเรียกว่าไงสั่งสมกำลังก่อนนะระหว่างนี้ก็ส่งเครื่องบินไปป่วนเรื่อยๆนะเอามิกร่วงซองดำเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เอายังไงเนี่ยมาเจาะรั้วโอเคเอาจริงๆคือดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มนะฮะแค่ทำให้มันยิงเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าเอาทหารแก๊ปยิงเนี่ยมันจะดาเมจจะเข้าเยอะกว่านะเยอะกว่า IFV นะครับเนี่ยแป๊บเดียวแตกนะครับทำไปทำไมครับฝั่งสีเขียวเนี่ยเขาก็ขยันนะตังเยอะด้วยนะพูดถึงแล้วมีโรงเก็บได้กี่โรง1 2 3 4 4โรงนะฝั่งสีส้มนี่ก็1 2 3ฝั่งสีส้มมีอยู่3โรงนะครับแต่ฝั่งสีส้มนี่รู้สึกว่าจะดูดันนะฮะ aggressive โอ้เครื่องยิง V4 นะฮะรถยิงจรวด V4 มาแล้วนะครับอันนี้เกมภาค3นะก็เลยเรียกว่า V4 ถ้าของภาค2เนี่ยจะเป็น V3 นะถ้าของภาคแรกนี่จะเป็น V2 เพราะว่าภาคแรกนี่อ้างอิงมาจากสงครามโลกครั้งที่2นะซึ่งตรงนี้ยิงใส่เข้าไปตู้มนะครับยังไม่พังตรงนี้ยังไงอพอลโล4ลำคุมน่านฟ้าเลยนะครับโอ้โหตรงนี้เครื่องบินมิกกลับมาซ่อมแซมนะมีการกดสร้างเรือมาแล้วนะครับสร้างช้าขนาดนี้นี่น่าจะเป็นรีดนอตปะใช่จริงๆด้วยนะโอ้ตังหมดแล้วด้วยนะฝั่งสีเขียวแต่ว่าสีส้มนี่เยอะเลยนะหลักพันนะครับแต่ทำไมเขาไม่เล่นการ์เดียนนะโอ้โหเป็นมัลติกันเนอร์ IFV นะ
มัลติมัลไทออกเสียงได้เหมือนกันนะสองแบบไม่ต้องเถียงกันนะครับโอ้โหเล่นแต่ว่าเขาเล่น IFV เยอะเกินไปในนี้โอกาสแพ้สูงมากเลยนะเออแล้วตรงนี้ว่าไงครับลิปไทลักลอบลงน้ำไปนะจะไปเคลียร์นะครับดูทรงแล้วแล้วก็น่าจะอ้อมขึ้นมาฝั่งนี้ปึ๊บแล้วก็อ้อมมาตรงนี้ก็จะเจอกับโรงไฟฟ้ากับท่าเรือแล้วตอนนี้เรือเดรดนอตมาแล้วนะครับผมแล้วยังไงต่อครับยังไม่ออกไปทำภารกิจนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยวินดี้โอ้ยร่วงทั้งฝูงเลยมั้งเนี่ยสองลำนะทั้งฝูงสองลำแล้วตรงนี้โอ้โหมีการอะไรวะเนี่ยเรียกดาวเทียมลงมาถล่มใส่นะฮะโรงไฟฟ้าแตกนะฮะแบบลิ้นพันกันอีกแล้วขออภัยนะเจอทุกคลิปแน่นอนนะครับอาการลิ้นพันกันของผมเนี่ยว่าแต่ตรงนี้เฮ้เดี๋ยวนะ MCV ไปไหนแล้วอะ MCV Construction Yard ไม่อยู่แล้วนะครับไปกลางตรงไหนอ๋ออยู่นี่นะโอ้โหเอางี้เลยเหรอฝั่งสีส้มคุณขยายฐานมันตรงนี้นี่โคตรหวาดเสียวเลยนะมันจะเสี่ยงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขายังมีทหารอยู่ในตึกอยู่นะน่าจะมีแค่คนเดียวด้วยมั้งเนี่ยเดานะโอ้5คนเต็มโอเคต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นะครับจังหวะนี้โอเคมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าคนที่จะมีอยู่ในมาคุ้มกันฐานนี้นะแล้วฝั่งสีเขียวนี่เขายังไงครับนี่เรดนอตมาแล้วออกค่อยๆลอยลำมาฝั่งนี้นะครับเลาะขอบป้อมปราการมานะฮะป้อมปราการญี่ปุ่นนะ จริงๆมันเป็นไทเซตของญี่ปุ่นนะแบบนี้ตรงนี้ไงเนี่ยโอ้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะฝั่งสีส้มเอาริปไทอ้อมมาแล้วก็จ้าเอกตรงนี้นะครับผมถ้าเรือแข็งไหมไม่แข็งแต่สติงเรย์แข็งนะครับคนที่จะมายิงสติงเรย์อย่างนั้นเลยครับดีงามมากเลยนะตรงนี้ยังไงครับอุ้ยสงครามน่านฟ้านะอพอลโลยิงสู้กับมิกนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับมิกถอยนะอพอลโลก็ร่วงหมดทั้งฝูงเลยนะครับสี่ลำไม่รอดนะฮะโอ้โหเครื่องบินมิกได้รับชัยชนะนะครับแต่ว่าลำนี้นี่เลือดเหลืออยู่นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยเกือบไม่เห็นนะตรงนี้ครับอุ้ยสติงเรย์ออกมาแผ่กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยครับริปไทบึ้มเลยนะฮะป้องกันบ้านไม่ได้อยู่นะครับไม่น่าแปลกใจแต่ว่าตรงนี้เดรดนอตมาแล้วนะครับฝั่งสีเขียวเนี่ยลักลอบส่งเรือเทียร์3มายิงนะฮะดุเดือดเลยนะครับแล้วก็ตูมไปเสียงลักษณะนี้อ๋อแล้วก็อย่างที่เห็นนะนี่เผื่อใครไม่รู้นะครับก็คือจรวดของเรดนอตเนี่ยไม่สามารถยิงสกัดได้นะในเกมภาค3นี้นะจะไม่เหมือนภาค2นะครับที่คุณสามารถเอา IFV ไปยิงสกัดก่อนที่มันจะแลนดิ้งได้นะนั่นแหละครับประมาณนี้ยิงบึ้มเข้าไป IFV แตกไปอีกนะครับตรงนี้ยิงใส่อะไรเนี่ยอ๋อมีปึ๊บเคลียร์ตึกเลยนะฮะยังดีนะครับมีมิกคอยเปิดแมปด้านบนอยู่นะสามารถมองเห็นได้เอ๊ะไม่สิจริงๆเขาก็มองเห็นได้อยู่แล้ววะนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมได้เลยนะฮะเรดนอตเนี่ยเพราะว่าเป็นยูนิตที่หลายๆท่านเนี่ยมักจะคาดไม่ถึงนะพวกยูนิตทางน้ำนะครับจริงๆเรด3เนี่ยสนับสนุนการเล่นทางน้ำมากๆเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปใส่กันทางบกกับอากาศมากกว่านะทางน้ำเนี่ยก็จะไม่ดุเดือดเท่านะแต่ว่าบูฟรอกนี่แตกไปแล้วผมว่าเดดนอตลำนี้ไม่รอดแล้วเรียบร้อยครับเลือดแดงแล้วหนีไม่ทันแน่นอนนะจังหวะนี้อย่าลืมนะรีบไทลงน้ำแล้วมันยิงตอร์ปิโดได้นะครับเป็นตอร์ปิโดต่อต้านยานเกราะด้วยนะดาเมจเข้าเยอะมากนะครับตอนนี้ฝั่งสีเขียวสร้างแวคิวมอิมโพลเดอร์มาแล้วนะระเบิดสุญญากาศนะครับผมมาแทนที่ระเบิดนิวเคลียร์จากเกมภาค2นะเพราะว่าในภาค3นี่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะหรือว่าอาวุธเขาเรียกว่าอะไรวะระเบิดปรมาณูนะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องนะฮะไอสไตล์โดนลบตัวตนไปนะครับแล้วก็เลยไม่มีอาวุธแบบนี้เกิดขึ้นมานะแต่ว่าเราก็รู้กันดีนะครับว่าคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างระเบิดปรมาณูมากที่สุดในจริงๆแล้วก็คือโรเบิร์ตเจโอเพนไฮเมอร์นะซึ่งหนังของเขาก็หนังชีวประวัตินี่ก็ทำโดยโนแลนนะใช่ไหมวะใช่นะเพิ่งเข้าฉายไปเมื่อต้นปี2024นะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละฮะดราม่าสุดเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีส้มก็ส่งอาทีหน้ามาแล้วครับอู้ขึ้นเทียร์3แล้วนะนี่เทียร์3งี้จะได้เห็นเซนจูรี่บอมเบอร์หรือเปล่าน่าจะไม่นะต้องมีปืนใหญ่อาทีหน้ามาแล้วนะสีส้มอ๋อนีโมเดอะฟิชกับกังฟูอัลวิโลโอเคแล้วตรงนี้ยิงอัดเข้าไปที่โรงเก็บแร่นะครับฝั่งสีส้มเจอเรดนอตเป็นยูนิตเทียร์3เข้าไปก็ขอเล่นบ้างนะฮะแต่ว่าคราวนี้นี่เป็นอาทีน่านะฮะ
อยู่ในเทียร์3ภาคพื้นดินนะโอเคและในขณะเดียวกันตรงนี้ฝั่งสีส้มนะครับคุณนีโม่ก็ส่งริปไทท์1 2 3 4 5 6 7ลำนะครับวิ่งออกไปน่าจะมาฮาราสเมนต์แถวนี้ได้อยู่นะตรงนี้เรดนอตลำใหม่ออกมาแล้วนะยังไงต่อครับยังไงต่อก็ไม่รู้รู้แต่ว่าฝั่งสีส้มนี่ชิวเลยนะครับผมโอ้โหทำลายฐานแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเข้าระยะยิงก็ยิงไปเลยนะครับจังหวะนี้ไปครับระเบิดตุ้มไฟยังไม่ดับนะครับโอ้โหฝั่งสีเขียวนี่กำลังผลิตไฟฟ้าเยอะอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้มีอยู่โรงนึงนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ย V4 ลงมายิงไส้บึ้มไม่โดนใครเลยนะแล้วตรงนี้อ้าวริปไทปะทะกับสปริงเรย์แล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้เป็นภาพที่น่าไปทำภาพปกมากเลยนานๆที่จะได้เห็นยุทธนาวีแบบนี้นะแต่ว่าตรงนี้โดน V4 ยิงสกัดไปด้วยนะฮะโดนไปอีกหนึ่งลำนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มเขาไม่สนใจเลยเหรอครับว่าคุณกองทัพกำลังโดนยิงเนี่ยตรงนี้ไงเนี่ยเอ้าแล้วตรงนี้มีเรดน็อตยิงถล่มเข้ามาเรียบร้อยครับเปิดเกราะนะแต่ว่าอาทิน่ามันจะหนีไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วเขาสแปมจรวดเข้ามาอย่างเงี้ยโล่หมดนี่คือ GG ครับย้ายหนีสิครับย้ายหนีคุณนีโม่ฮัลโหลคุณต้องย้ายหนีเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะออกมาโฟกัสตรงนี้อยู่นะฮะไม่ได้นะครับคุณต้องโฟกัส2จุดพร้อมกันนะมือคุณต้องไวนะครับเนี่ยเรียบร้อยก็จมลงสู่พื้นดินไปนะมองเห็นด้านล่างตรงนี้ด้วยนะเอาหายไปแล้วอ่ะไว้ครับฝั่งสีส้มส่งมารอบยิงระเบิดสุญญากาศตรงนี้แล้วสติงเร่เข้าประชิดกดสกิลมาเรียบร้อยนะครับพังไป1ลำเลยอีก3นะฮะโอ้โหน่าลุ้นนะครับเนี่ยจะได้หรือเปล่าต้องสกัดไว้ให้ได้นะฮะนี่เป็นซูเปอร์เวปอนแล้วตรงนี้เข้ามาอีกนะโอ้มีสติงเรย์แล้วคราวนี้มีทวินเบลดด้วยนะครับอพอลโลมายิงสกัดเลยนะครับตูมนะฮะร่วงลงสู่พื้นน้ำบึมไปแล้วนะโอ้โหสรุประเบิดสุญญากาศก็ยังอยู่นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวเขาก็มีบูฟร็อกเข้ามาด้วยนะครับเคลียร์อพอลโลไปได้นะฮะทั้งบูฟร็อกทั้งมิกเลยนะฮะว้าวสุดยอดอ่ะแล้วตรงนี้ภาคพื้นไปยังไงครับอาทิน่า2คันนะครับมาใหม่นะครับมาเติมนะฮะจังหวะนี้ยิงไปที่โรงทหารเลยครับแล้วยังไงครับเขาก็เจอเดดน็อตอย่างนี้นะยิงใช่คุณต้องเอาทีหน้ามายิงเดดน็อตก่อนนะแล้วส่ง IFV เข้าไปยิงโอ้โหดาเมจเข้าน้อยๆ นะแต่มันอยู่เป็นฝูงไงพอยิงได้อยู่นะแต่ตรงนี้ไงครับมีมาเติมอีกคันนึงนะฮะน่าจะมีใหม่ไหมไม่มีไอ้เครื่องบินเซนจูรี่ได้เห็นจริงๆด้วยนะฮะตรงนี้ยังไงเนี่ยเอาเดดน็อตจมน้ำเรียบร้อยกลายเป็นเรืออับปางนะฮะตรงนี้มิกยังอยู่โอเคเอาชิลต่อเลยนะฝั่งสีส้มจังหวะนี้เวลากลางโลดแล้วนี่มันปิดไม่ได้นะคุณต้องรอให้เวลาหมดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่นะฮะแต่ตรงนี้โอ้โหติดดาวเรียบร้อยนะครับอาร์ซีน่าแคนนอนเป็นลำแสงพลังงานสูงนะครับยิงมาจากวงโคจรนะครับผมยิงมาจากดาวเทียมเลยนะแตกไหมครับแล้วมันยิงใส่อะไรเมื่อกี้ยิงใส่ท่าเรือนะฮะไม่ใช่เดดน็อตนี่ไว้ยังไงครับโอ้ยิงเข้าไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็บึ้มนะครับมีพีสกิปเปอร์ช่วยยิงอยู่นะฮะแล้วตรงนี้โอ้ยเดดน็อตยิงจรวดอัดเข้ามาพลิกคว่ำเลยนะจังหวะนี้แล้วฝั่งสีเขียวในขนาดเดียวกันนะครับโอ้โหบริเวณกลางแบบนี้ก็ส่งกองกำลังโถมเข้ามานะครับผมแลกฐานกันเลยนะเบสเทรดนะครับผมจังหวะนี้เข้ามาแล้วครับโรงเก็บแร่แตกนะครับอุ้ย V4 อย่างเยอะเลยครับแต่ว่าจะลืมฝั่งสีส้มเขามีเครื่องบินทิ้งระเบิดอยู่นะแต่ว่าฝั่งสีเขียวเขาก็มีบูฟร็อกนะครับบินมาเป็นฝูงเลยนะไว้สกัดพวกวินดิเคเตอร์ล้วนๆเลยนะแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยผมว่าแตกแน่นอนนะฝั่งสีส้มตรงเนี้ยมันกับฝั่งสีเขียวที่เหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ย IFV แตกโอเคเข้าใจได้ตรงนี้อู้เรือหอคีโรฟบึ้มนะครับเรือรถถังอพอลิปแล้วยังไม่มานะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยดาวเทียมโอ้โหเรียกมาถล่มใส่ฐานทัพอากาศตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นดาวเทียมจริงป่ะน่าจะเป็นสถานีอวกาศนะนี่ไงอย่างใหญ่เลยนะครับมานะครับบึ้มนะครับไม่พังนะฮะยังอยู่นะครับโอ้โหสามารถทนดาเมจได้แล้วตรงนี้มีแมงมุมออกมาด้วยนะยิงอัดเข้าไปอย่างนี้โอเครงเก็บแร่ไม่น่ารอดแล้วนะดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มนี่เขาจะทำยังไงต่อครับแต่ว่าสีส้มนี่ลงน้ำไม่ได้นะถ้าลงน้ำมานี่คือเสียเปรียบเลยนะเพราะจะเจอสติงเรย์ดักนะครับเว้นแต่ว่าจะต้องใช้อย่างเรือพิฆาตอะไรเงี้ยตรงนี้โอ้โหระเบิดสุญญากาศพร้อมยิงแล้วนะครับผมไปยิงใส่ตรงไหนเนี่ยถ้ายิงเนี่ยน่าจะยิงมาแถวนี้นะจะมีผลดีที่สุดนะครับจังหวะนี้แล้วตรงนี้ยังไงครับไครโอคอปเตอร์โอ้โหมาแช่แข็งอันนี้เลยนะครับระเบิดสุญญากาศเครื่องบินเซนจูรี่โปรทวิป
ปรยระเบิดลงไปก็ไม่พังนะครับตรงนี้ท่าเรือกำลังประกอบอะไรสักอย่างอยู่แต่ตังหมดนะครับโปรดักชันไม่ไหลเลยนะครับจังหวะนี้อาทิน่ายิงฟรีชิวๆนะครับบึ้มไปแล้วนะจังหวะนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับฝั่งสีเขียวเนี่ยเขายังมี MCV อยู่นะโอ้รถถังอพอลิปส์มาแล้วนะฮะมาครบเลยนะฮะยูนิตเทียร์3บกน้ำอากาศในเกมนี้นะแต่ว่าคีรอฟนี่นะจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามีสนามบินแล้วนะเอ้าระเบิดสุญญากาศเอาแข็งแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไปยิงใส่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอดูไม่ค่อยคุมนะว่าแต่ฝั่งสีเขียวเขารู้หรือเปล่าว่าสีส้มเขาแอบมาขยายฐานตรงนี้นะไม่เห็นนะครับโอ้โหยังไม่ได้สเกาดูนะฮะเรียบร้อยครับ GG ฮะไปแล้วนะครับซูเปอร์เวปอนไม่รอดนะฮะตรงนี้โอ้เรดนอตไปอีก1ลำแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวนี่เริ่มทุยเริ่มยำแย่แล้วนะฮะสแตมจรวดอัดเข้าไปไม่โดนใครเลยนะสีส้มถอยออกได้ทันนะครับฝั่งสีเขียวผมว่าต้องกดสร้างท่าเรือใหม่นะเนี่ยแต่จะไม่เล่นก็ได้นะดูทรงแล้วเขาน่าจะเล่นนี่แหละอพอลิปนะฮะเอามาเหยียบกำแพงตัวเองเล่นนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็ลากมาด้วยนะตรงนี้อย่างไรเอ่ยท่าเรือโปรดักชันเหลืออะไรเนี่ยโรงรถที่เดียวนะฝั่งสีเขียวนะเหลือแต่โรงรถแล้วนะครับถ้าไม่นับ construction yard แต่ว่าตรงนี้อพอลิปส์ขึ้นมาแล้วนะครับมาแบบเดียวๆเลยนะสีส้มเขาเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณนีโม่ฮัลโหลอฟิโลเนี่ยเขาส่งอพอลิปส์มาแล้วใช่ไหมนีโม่เดอะฟิชทำไมผมลืมบ่อยจังวะมีแมงมุมมาด้วยตัวหนึ่งนะฮะเทอร์เรอร์โดรนนะครับผมน่าสนใจนะเกมนี้นี่เป็นเกมยาวค่อนข้างยืดเยื้อนะแต่ว่าไม่ได้น่าเบื่อนะเป็นเกมที่ดูเดือดนะครับตรงนี้แมงมุมอุ้ยโดนไปนิดหน่อยเกือบพังแต่ว่าอพอลิปส์เนี่ยอย่าลืมนะว่ามันเป็นยูนิตที่สามารถรีเจนเลือดได้นะครับผมโอ้โหปืนลูกซองยิงปะทะกับปืนใหญ่รถถังแต่ดาเมจก็เข้าน้อยอยู่นะแต่ว่าถ้าอพอลิปส์ติดดาวเมื่อไหร่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะยิงทหารแบบทีเดียวแตกเลยอ่ะตายได้เลยนะประมาณนี้ว่าไงครับเหยียบเลยนะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีส้มส่งเครื่องบินเซนจูรี่มาทิ้งบอมใส่โรงรถแตกไปแล้วนะฮะแล้วฝั่งสีเขียวว่ายังไงครับโรงเก็บแร่มาใหม่นะฮะตรงนี้โอ้รถถังมิราจกำลังมานะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงลำแสงแช่แข็งลงมานะสติงเรย์แข็งไป2นะฮะบูฟร็อกอีก1อุ๊ยเรดน็อตด้วยจังหวะดีมากผมว่าต้องอาทิตย์หน้านี้จำเป็นแล้วโอ้โหแล้วคุณเอามากลางโลก็ถือว่าดีนะแต่ว่าอาทิตย์หน้ามันจะทันยิงไหมฮะเนี่ยไม่ทันนะครับเรียบร้อยหายแข็งแล้วตรงนี้อพอลิปส์เข้ามาแล้วโอ้โหยิงสู้กับมิราจอย่างนี้เลยนะมิราจแตกอพอลิปส์ก็ไม่น่าจะรอดด้วยนะครับตูมนะครับโดนสแปมอัดเข้าไปซะขนาดนี้ถ้ารอดได้ก็แปลกแล้วนะครับมันอึดก็จริงนะแต่ว่าถ้าใช้ยูนิตรวมถ้าใช้ยูนิตมายิงเยอะๆนี่มันก็สู้จำนวนไม่ไหวอยู่แล้วนะตรงนี้สติงเรย์ยกพลขึ้นบกนะครับมาอาบลำแสงของอาทิน่านะครับตรงนี้อาทิน่าเอายังรอดอยู่นะแต่ IFV ไปแล้วนะจังหวะนี้ยิงอะไรวะเนี่ยบักเลเซอร์อีกนะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวอุตสาห์สร้างใหม่นะครับก็ต้องขายทิ้งไปนะโอ้โหแล้วตรงนี้เขาไม่คิดจะสร้างอะไรใหม่เหรอฝั่งสีเขียวเนี่ยสีเขียวมีอะไรมีสนามบินอ๋ออยู่นี่นะฮะสนามบินอ้าวแบตเทอร์แล็บไปแล้วด้วยนะฮะมีแค่เทียร์2นะครับเนี่ยไม่มีเทียร์3นะฮะไม่มีแบตเทอร์แล็บแล้วนะครับโอ้โหต้องสร้างใหม่นะครับเนี่ยแบตเทอร์แล็บซึ่งเขาจะสร้างหรือเปล่านี่ก็คิดว่าน่าจะไม่นะเพราะฝั่งสีเขียวนี่น่าจะต้อง GG แล้วเว้นแต่ว่าจังหวะจะเหมาะเจาะเหมาะสมจริงๆนะฮะแล้วก็เอาเดรดนอตเข้าไปทำลายศัตรูอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าดูจากรูปการแล้วน่าจะยากนะแล้วฝั่งสีส้มเนี่ยเขาก็โอ้โหอูฟู่เลยนะสร้างรถถังออกมาเพิ่มเติมนะครับเป็นรถถังมิราจนะฮะซึ่งสร้างมาทำไมก็ไม่รู้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะมิราจยกเว้นแต่ว่าคุณจะมาโจมตีฐานเนี้ยอันนี้นะจะดูมีประโยชน์หน่อยนะสนามบินเบิ้มไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้มีครัชเชอร์เครนอยู่นะเนี่ยเรียบร้อยครับเซนจูรี่บอมเบอร์ลงน้ำไปแล้วนะ2ลำเลยนะครับสละชีพนะฮะยูนิตอากาศยานในเกมนี้เนี่ยโจมตีแรงแต่ว่าเลือดน้อยนะยกเว้นคีรอฟนะคีรอฟนี่เลือดเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเราว่าไงครับฝั่งสีส้มมีอาทิน่ามาเติมนะฮะสองโอ้โหตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมิราจนะฮะสามคันเนี่ยใช่ปะอันนี้มิราจปะไม่รู้โดยตัวตอนนี้ยิงอัดเข้าไปอีกนะครับฝั่งสีเขียวเขาก็ยังพยายามที่จะสร้างใหม่อยู่นะเนี่ย
และในขณะเดียวกันตรงนี้โดนอะไรเอ่ยไม่ทราบนะฮะและฝั่งสีเขียวก็ไม่ได้สร้างโปรดักชันเพิ่มนะครับจังหวะนี้วัดใจไปเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่กดยอมแพ้ด้วยนะครับผมจังหวะนี้ยิงเข้าไปฝั่งสีส้มถอยออกนะครับผมโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยมีรถประกาศโฆษณาวิ่งผ่านหน้าบ้านนะถ้าเสียงเข้าไมค์ก็ขออภัยนะครับผมอันนี้นี่ห้ามไม่ได้นะครับผมแล้วตรงนี้อู้ยิงอัดเข้าไปเรียบร้อยเกือบรอดอยู่แล้วนะครับไม่รอดนะฮะสุดท้ายขาดครึ่งเลยนะฮะโอ้โหอาทีนาแคนนอนของเราไปซะแล้วนะเครื่องบินเซนจูรี่ลำใหม่มาแล้วนะอีกลำหนึ่งไหมครับอีกลำหนึ่งอันนี้น่าจะกำลังประกอบอยู่นะครับใช่ไหมโอ้ยเรียบร้อยครับผมสองลำนะเป็นเครื่องบินรุ่นพับปีกได้นะซึ่งก็ต้องพับนะครับไม่งั้นมันลงจอดไม่ได้นะขึ้นบินแล้วนะครับไปตรงไหนครับน่าจะมาตรงนี้แหละเขากดสร้างอะไรเนี่ยฝั่งสีเขียวโรงเก็บแร่มาอีกแล้วนะฮะโรงถลุงแร่นั่นแหละแล้วเครื่องเซนจูรี่ออกมาแล้วไปไหนครับเนี่ยอู้ตรงนี้ยังไงครับมีการเรียกสถานีอวกาศมาถล่มใส่นะจังหวะนี้เครื่องบินมิกบินสวนเข้ามาเลยนะครับผมเจอไอ้ V สอยนะครับแล้วเซนจูรี่ก็ต้องขึ้นบินนะครับเพื่อที่จะหลบดาเมจนะฮะแล้วหลบดาเมจจากเนี่ยดาวเทียมดบดาเมจจากดาวเทียมก็มาเจอดาเมจของมิกนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเราก็รอดอยู่ดีนะแล้วดาวเทียมสถานีอวกาศลงมานี่แบบดุเดือดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่พังนะฮะสนามบินฝั่งพันธมิตรนี่เลือดเยอะอยู่นะดุ้ยนะครับโอ้ยลิ้นพันกันอีกแล้วจากนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายเกมนะอย่างที่เห็นไปนะครับโอ้แล้วแอร์ฟิลด์เพิ่งจะมาใหม่นะฮะใครเป็นคนสร้างครับเครนปะน่าจะใช่นะแล้วฝั่งสีเขียวเขาสร้างอะไรนี่โรงไฟฟ้าโอ้โหเพิ่มเติมอ้าวมีเรดนอตลักลอบลอยลำมาฝั่งนี้นะฮะยังไงครับน่าจะอ้อมมายิงฐานตรงนี้แหละฝั่งสีเขียวเขาก็เห็นแล้วนะว่าสีส้มแอบมาสร้างฐานตรงนี้นะฮะหลังจากที่ปล่อยชิวอย่างนานเลยนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยSurgical Strike โอ้โหมาทิ้งใส่รถเก็บเร่นะฮะก็ต้องกดสร้างใหม่นะครับแต่ว่าโรงเก็บเร่ตอนนี้มันแข็งอยู่นะมันสร้างไม่ได้นะมันแข็งแต่สามารถพ่นควันออกมาได้นะคืออะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้อ้าวอาทีนาแคนนอนมาอีกแล้วนะครับยิงโรงไฟฟ้าชิวๆเลยฮะฝั่งสีเขียวเขาก็ยังจะกดซ่อมอยู่นะเจอขนาดนี้นี่ไม่ต้องซ่อมนะครับขายทิ้งอย่างเดียวเลยดีกว่านะตรงนี้มีริปไทติดดาวลอยลำอยู่ลำหนึ่งนะซึ่งเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับยังไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะครับตรงนี้เรนนอตโอ้โหกดสกิลยิงเร็วคุณจะรีบกดทำไมครับเนี่ยมันเรืองเลือดนะฮะตรงนี้โคโนสวัปไม่ใช่โคโนชิฟต์ทำให้มันออกไปอยู่นอกมิติแป๊บหนึ่งนะทำสตันนั่นแหละนะครับใช่ไหมวะมันเรียกว่าอะไรวะผมลืมเนี่ยออโคโนริฟต์นั่นแหละประมาณนี้โอ้ยิงใส่เข้าไปอาทีนาเปิดโล่ กันไม่ได้นะระยะไม่ได้นะครับผมต้องคันนี้นะเข้ามาใกล้ๆก็ยิงอัดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วอีกคันนึงเอามายิงได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะฮะดูแต่ว่าโอ้ลำนี้ติดดาวนะครับผมซึ่งก็ต้องใช้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่นะครับในเซนจูรี่บอมเบอร์นะฮะขึ้นบินอีกแล้วนะครับผมตรงนี้มีบูฟร็อกโอ้โหขึ้นมาลงมาคุ้มกันจะทันไหมครับเนี่ยไม่ทันนะครับเดดนอตไปแล้วนะครับส่วนเซนจูรี่ก็ไม่น่ารอดด้วยเช่นกันนะครับหม่งพื้นไปนะครับตู้มนะครับ อยู่ตรงขอบตรงนี้พอดีนะครับโอ้โหแล้วบูฟร็อกเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเจออาทิน่ายิงนะจังหวะนี้จริงๆจังหวะนี้ในฝั่งสีส้มนี่สามารถปั๊มกองทัพออกมาแล้วไปเผด็จศึกได้ง่ายๆเลยนะที่แน่ๆคือรถถังการเดียนนี่คุณปั๊มออกมาเลยเยอะนะการเดียนมิราดแบบนี้แต่ก็ยังเล่นอาทิน่าอยู่นะชิลมากเลยนะเกมนี้ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับตอนนี้29นาทีแล้วนะครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันเลยนะครับผมเดายากอยู่นะเดายากแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ฝั่งสีเขียวเนี่ยเขามีสนามบินมาแล้วนะครับแต่ว่าโรงรถนี่ก็สร้างใหม่ด้วยนะนึกว่าจะไม่สร้างนะครับคือคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วปล่อยให้ตั้งตัวได้ขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสนะที่จะพลิกกลับมาชนะได้นะต้องดูกันต่อไปนะครับที่สำคัญฝั่งสีส้มไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานนอกจาก AFV คันเดียวที่ติดดาวจังหวะนี้มายิงอาทิน่าแบบชิวเลยนะครับอุ้ยไม่แตกด้วยนะนิดเดียวจริงๆ AFV เข้ามาช้าไปนะตรงนี้ว่าไงสนามบินก็ปั๊มยูนิตออกมาอยู่นะเป็นทวินเบลดนี่แหละใช่ไหมเอ่ยใช่นะกดมา42ลำโอ้โหเยอะจัง
ตรงนี้ยังไงมาปล่อยแมงมุมแล้วยังไงครับแต่ว่าดีอยู่นะแมงมุมนี้เป็นยูนิตที่ป่วนมากเลยนะถ้าใช้ดีๆเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยนะตรงนี้ฟิมเบลดบินผ่านโดนยิงเข้าไปนะครับร่วงไหมไม่ร่วงนะพอเกือบเข้ามาตรงนี้ก็โดนยิงอีกโอเคบึ้มไปแล้วแตกกลางอากาศด้วยนะจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับรถเก็บแร่ตรงนี้เอายังเหลือแร่ให้เก็บอยู่นะนี่ดึงรถเก็บแร่หนีนะฝั่งสีส้มตรงนี้ว่ายังไงครับโอ้โหริปไทส์อาทิน่ามี IFV ด้วยคันนึงนะมิราดเพิ่งจะเข้ามานะครับแล้วตรงนี้ดิสโซเลเตอร์แอสไรท์โอ้โหแล้วทหารออกมาจากตึกคุณเอามาจากตึกทำไมเนี่ยละลายไปเลยสิครับลักษณะนี้เจอสารพิษกัดกร่อนเข้าไปนะแล้วตรงนี้ลำแสงแค่แข็งก็ลงมาอีกรอบนะครับโรงไฟฟ้าก็แข็งไปนะโรงเก็บแร่ด้วยนะครับจังหวะนี้ Surgical Strike ทิ้งระเบิดใส่เรียบร้อยครับทหารกระเด็นเลยนะฮะแล้วยังไงต่อครับตรงนี้โอ้ฝั่งสีเขียวมาเจอแล้วนะว่าแอบลักลอบมาขยายฐานตรงนี้นะฝั่งสีส้มนะก็โดนไปสิครับลักษณะนี้ยังไงครับอุ้ยเครื่องบินอพอลโลเข้ามาแตกรถเก็บแร่บึ้มเอายังนะโอเคบึ้มแล้วครับเกมจะพลิกไหมประเด็นคือฝั่งสีเขียวเขาก็เอ้ยฝั่งสีส้มเขาก็ไม่กล้าลงน้ำด้วยนะจังหวะนี้เคมาอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวเจอเทสลาขอยิงเข้าไปตรงนี้แฮมเมอร์ออกมาแล้วโอ้โหไม่ทันนะครับอุ้ยขายทิ้งเลยนะฮะเกือบไม่รอดแล้วก็มีการทิ้งสถานีอวกาศลงมาตูมอีกนะครับใส่คอมมานด์ฮับเต็มๆเลยนะฝั่งสีส้มต้องขายโรงเก็บแร่ทิ้งเลยนะเนี่ยจุดนี้แต่ตรงนี้ว่าไงครับ MCBวิ่งหนีตายนะฮะโอ้โหค่อยๆกระดืบกระดืบมานะฮะมากลางตรงไหนเอ่ยไม่ทราบนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มเอายิงรถเก็บแร่พังไปแล้วแล้วคุณไม่ยิงนี่ต่อละเอองั้นแหละนะฮะขายทิ้งนะฮะตรงนี้ว่าไงสีเขียวบูฟล็อก3คันกับทวินเบลด1ลำตรงนี้ฝั่งสีเขียวเขาเหลืออะไรนะโรงไฟฟ้าโรงเก็บแร่ยังอยู่นะแล้วตรงนี้สีส้มเขาก็ลงน้ำแล้วนะครับจังหวะนี้ได้เวลาเผด็จศึกนะเขาอยากเข้าไปใกล้เกินนะครับเทสลาคอยชาร์จพลังแล้วบึ้มไปนะไม่รอดต้องอยู่ประมาณนี้นะนี่ตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้เจอทวินเบลดต้องล่อเข้ามานะครับแต่ว่า AFV มันอยู่บนเนี้ยมันลงน้ำไม่ได้นะฮะ AFV ต้องใช้ไฮโดรฟอยล์เข้ามายิงนะยูนิตต่อต้านอากาศยานภาคพื้นน้ำนั่นแหละทีอาทิน่าเปิดโล่กันไว้เลยนะเรียบร้อยฟิมเบลดก็โดนไล่ออกไปได้นะฮะจังหวะนี้ MCB เขาก็ยังอยู่เนาะฝั่งสีเขียวเนี่ยฮะคุณกังฟูอาวิโลใช่ไหมใช่นะไม่ยอมแพ้เลยนะสู้แบบสุดชีวิตเลยนะครับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ย IFV เข้ามายิงทวินเบลดตรงนี้มิราดโอ้โหถูกตรวจพบจนได้นะฮะฝั่งสีเขียวเขาก็จะเอาให้ได้นะครับโอเคไม่รอดนะครับจังหวะนี้ไปแล้วนะฝั่งสีเขียวถูกต้อนจนมุมจนเหลืออยู่แค่นี้ครับทวินเบลดไม่ใช่เซนจูรี่บอมเบอร์ไม่รอดนะครับหลังจากที่ไปโปรยระเบิดมานะโอ้สนามบินพังไปอีกแล้วนะฮะจังหวะนี้เพราะว่าฝั่งสีเขียวคุณอาวิโรนี่คนกดยอมแพ้ได้แล้วนะขนาดนี้แล้วนะครับไม่รอดนะฮะโอ้โหจีจีครับยังไงก็ไม่รอดนะครับโอ้ยแช่แข็งลงมาอีกนะฮะตรงนี้ยังพยายามที่จะสร้างแอร์ฟิลด์ขึ้นมาอยู่นะครับโอ้แล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยแข็งกันหมดเลยนะครับเอาแล้วเครนมันแข็งไปด้วยอ่ะมันสร้างไม่ได้นะครับมันสร้างต่อไม่ได้นะถ้าว่าคลัชเชอร์เครนมันถูกแช่แข็งอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าโดนสตันหมดเลยนะฮะเซนจูรี่บอมเบอร์โอ้โหจังหวะนรกสุดๆเลยนะครับดีมากเลยนะฮะเครนแตกนะครับไซต์ก่อสร้างก็ถูกยกเลิกไปนะแคนเซิลนะครับตรงนี้ว่ายังไงเนี่ยเขามายิงรีแอคเตอร์อีกนะครับฝั่งสีเขียวยังหวังที่จะชนะศึกอยู่นะครับเนี่ยเอาอะไรแตกออบเซนจูรี่อีกลำหนึ่งโอเคแล้วยังไงครับฝั่งสีเขียวโอ้โหบูฟร็อกยังอยู่ยังจะสร้างสนามบินอีกเลยครับจังหวะนี้ก็ยังจะสู้นะครับสู้ไม่ถอยจริงๆเลยนะฮะมีการส่งริปไทส์เข้ามาอีก2ลำนะครับเอามายิงซูเปอร์รีแอคเตอร์ตรงนี้เลยนะแต่ว่าถ้าบึ้มนี่ริปไทส์ก็น่าจะโดนด้วยนะฮะเรียบร้อยครับตู้มนะฮะแตกไป1นะครับคันนี้ลำนี้รอดนะครับเหลือ MCB นะครับ
โอเคกระจุกสิ่งก่อสร้างตรงนี้ยังเหลืออยู่นะครับตรงนี้ไว้ยังไงครับเอาแมงมุมมาช็อตนะฮะทำดาเมจไปได้นิดหน่อยนะ MCV ก็ยังรอดอยู่นะครับตรงนี้ยังไงฮะโหไอวีเจาะรูเจาะกำแพงคุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยฝั่งสีเขียวฮัลโหลเล่นเกมประสาทกันเหรอครับพับเก็บอีกรอบอีกทุยอีกรอบนึงนะไปไหนครับอย่าบอกน้องจะเอาขึ้นบกมาไล่เหยียบเนี่ยน่าสนใจนะฮะน่าสนใจอ่ะส่วนฝั่งสีส้มนะครับกดเซนตูรี่มาอีกแน่ๆนะฮะจังหวะนี้ตังหมดแล้วหรือเปล่าโอ้ตังหมดจริงๆด้วยต้องสร้างโรงเก็บได้เพิ่มเติมนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ไว้ครับไอวีเข้ามาอีกเอ้ยไอวียังอยู่ไม่ใช่เข้ามาอีกอ้าวยิงแมงมุมไปแมงมุมแตกไหมไม่แตกนะฮะตรงนี้ยังไงครับโครโนริฟต์นะฮะทำสตันนะครับเอาออกนอกเขาเรียกว่าไงสเปซไทม์ก็เป็นสกิลไว้ทำสตันนะของฝั่งพันธมิตรนะครับนานๆที่จะได้เห็นนะว่าแต่มันชื่อว่าอะไรโอ้แล้วตรงนี้มีริปไทเข้ามาอีกนะอ้าว MCV ลงไปเหยียบได้ไหมวะเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามาเหยียบ IFB นะครับได้ไป1คัน2คันแล้วนะครับ3ไม่3นะครับผมจังหวะนี้บึ้มนะฮะไม่ทันด้วยเฮ้ยแล้วไอ้ MCV โดนย่อส่วนเรียบร้อยครับถ้ามีรถถังเข้ามาเหยียบเนี่ยคือ GG ฮะแต่ไม่ทันแล้วเข้ากลางแล้วนะโอ้โหนี่ดูซิมันชื่ออะไร Chrono Rift Chrono Chasm Chrono Fisher โอ้โหตรงนี้ Century Bomber เข้ามาอีกรอบนึงนะครับโอ้โหดุเดือดเลยนะฮะเรามีทวินเบลดอยู่นะแต่ทวินเบลดมันยิงเซนจูรี่ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ทวินเบลดมายิงไอวีแตกตุ้มไปแล้วนะอาทีน่าเปิดลูกช้าไปหน่อยนะไม่หน่อยนะครับช้ามากเลยนะแล้วตรงนี้ยังไงครับอาทีน่าอีกคันนึงก็เล็งยิงไปที่ MCV เลยครับ MCV ฝั่งสีเขียวจะลงน้ำนะครับสีส้มก็ต้องส่งมิราดเข้าไปสกัดให้ทันนะครับแล้วก็ GG ครับตุ้มนะครับเหลืออะไรเนี่ยอ๋อโรงเก็บแร่นะฮะโอเคจบเกมเรียบร้อยครับฝั่งสีชมสีชมทุ้ยสีส้มได้รับชัยชนะยิงอัดเข้าไปตู้มนะครับโอ้โหปิดฉากเกมอันยาวนานนะฮะ37นาทีกว่าๆเลยนะครับผมโอ้โหฝั่งสีเขียวนี่คือแพ้อย่างเป็นทางการนะฮะไม่ใช่แพ้จากการกดยอมแพ้ด้วยนะครับโอ้โหชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ Nemo The Fish ฝั่งสีส้มนะครับผมสิ่งก่อสร้างประมาณนี้ทรัพยากรในใครนำครับเนี่ยโอ้โหสลับกันเลยนะในช่วงท้ายเกมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ